ำลังฟัง Ever Healthy Podcast เพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งของชีวิตสวัสดีเพื่อนๆชาว Ever Healthy Podcast ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารับฟังในเรื่องราวของการเลือกอาหารทดแทนและสารอาหารที่เหมาะสมกับการลดไขมันเชื่อว่าหลายคนเข้าใจครับว่าวันนี้ในการลดไขมันเราจะต้องกินอาหารให้ครบมื้อครบหมู่สมส่วนคลีนปรุงคลีนสารพิษตามหลักโภชนาการจริงไหมครับแต่วันนี้ครับคำว่าสมส่วนมันเป็นยังไงบ้างและถ้าเราอยากลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะเราจะต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เราสามารถนะครับลดไขมันได้แน่นอนครับมาดูหมวดแรกก่อนเลยนะครับก็เป็นอาหารในหมวดของข้าวแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนี่เองนะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับก็เรียกว่านะครับน่าจะรู้อยู่แล้วว่าข้าวหรือแป้งหรือน้ำตาลเนี่ยนะครับมีส่วนนะครับที่ทำให้ร่างกายสะสมไขมันถ้าเรากินเกินใช้พลังงานเกินมันก็จะสะสมในรูปของไขมันจริงไหมครับแล้วเราจะกินยังไงให้ไม่เกินนะฮะถ้าเรากำลังลดไขมันนะครับข้าวแป้งคาร์โบไฮเดรตนะครับน้ำตาลสำคัญมากเลยนะฮะเราจะต้องนะครับคำนวณง่ายๆก็คือควรจะกินให้น้อยกว่า4กรัมนะครับต่อน้ำหนักตัวเช่นถ้าเราน้ำหนักตัวนะครับ60กิโลกรัมเราควรจะกินคาร์โบไฮเดรตไม่เกินคูณ4เข้าไปครับก็คือ60คูณ4นะครับก็คือ240กรัมต่อวันนะฮะคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งแล้วเราจะประมาณการได้ยังไงครับง่ายมากเลยครับเราก็จะแบ่งเป็นส่วนๆตามหลักโภชนาการนะครับว่าถ้าข้าว1ส่วนเท่ากับ1ทัพพีโอเคไหมฮะ1ทัพพีนะครับเท่ากับข้าว1ส่วนซึ่งเขาจะนับนะครับพลังงานก็คือมีคาร์โบไฮเดรต18กรัมโปรตีน2กรัมไม่มีไขมันครับในหมวดข้าวแป้งนะให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่นะฮะซึ่งวันนี้ครับพูดง่ายคือถ้าเราตักข้าวสวยมา1ทัพพีเรากำลังได้คาร์โบไฮเดรตประมาณ18กรัมโปรตีน2กรัมฮะสมมติตีกลมๆนะผมตีกลมๆเป็น20กรัมแล้วกันนะฮะซึ่งวันนี้ข้าวคำว่าทัพพีเนี่ยหลายคนอาจจะติดแบบผมแน่เลยโอ้ยอย่างนี้เราก็กินได้เยอะเลยสิจริงๆแล้วคำว่าทัพพีในตามหลักโภชนาการคือทัพพีปาดเรียบโอเคไหมฮะซึ่งบางทีเราตักมา1ทัพพีของเรานะฮะจริงๆเท่ากับ2ทัพพีแล้วโอเคไหมครับเราก็คำนวณดูครับว่าอยากวันนึงครับอยากกินเกินนะครับ4กรัมต่อน้ำหนักตัวนะฮะซึ่งวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้าวนะครับที่เรียกว่ามีพลังงานเป็นคาร์โบไฮเดรตวันนี้เราสามารถนะครับเรียกว่าเลือกทานปรับเปลี่ยนได้นะฮะแต่เราต้องรู้ด้วยในแต่ละวันเนี่ยเราทานอะไรที่เป็นเกี่ยวข้าวแป้งคาร์โบไฮเดรตบ้างนะครับลองมาดูนะครับอาหารทดแทนกันนะครับข้าว1ทัพพีนะครับถ้าเทียบเท่านะครับก็คือเทียบเท่ากับข้าวต้ม2ทัพพีหรือข้าวเหนียวครึ่งทัพพีโอเคไหมขนมจีน1ทัพพีเท่ากับข้าว1ทัพพีนะฮะเส้นใหญ่1ทัพพีก็เท่ากับข้าวสวย1ทัพพีบะหมี่1ทัพพีครับวุ้นเส้นมันเทศต้มสุกนะครับลูกเดือยสุก1ทัพพีพวกนี้ครับก็คือถ้าตักมา1ทัพพีก็เท่ากับปริมาณพลังงานเท่ากับ80กิโลแคลอรี่แล้วเท่ากับคาร์โบไฮเดรตประมาณ18กรัมเรียบร้อยแล้วนะครับฟักทองสุกนะครับ2ทัพพีนะฮะถั่วแดงสุก1ทัพพีข้าวโพดครึ่งฝักขนมปังนะครับที่เป็นแผ่นนะครับแผ่นธรรมดาเนี่ยนะฮะก็คือเท่ากับข้าว1ทัพพีแล้วโอเคไหมครับถ้าใครเป็นคนชอบกินขนมปังเยอะก็เชื่อว่าทำไมบางทีเราลดไขมันไม่ค่อยได้เพราะว่าพลังงานจากแป้งมันเกินนะฮะแครกเกอร์ใครชอบกินแครกเกอร์นะครับก็6แผ่นนะฮะเท่ากับ1ทัพพีนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็อยากให้เรานะครับต้องระวังด้วยว่าใน1วันเรากินแป้งเกินหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้มีส่วนสำคัญในการลดไขมันมากๆเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับกับหมวดแรกครับคาร์โบไฮเดรตก็คือกลุ่มของข้าวแป้งนะครับเชื่อว่าถ้าเราเลือกข้าวแป้งเป็นนะฮะเราก็จะสามารถเป็นคนหนึ่งที่เราจะลดไขมันได้อย่างดีแน่นอนนะครับก็อยากให้เราเลือกอาหารให้เป็นในปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็จะช่วยเราได้นะครับไว้วันถัดไปครับเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับในหมวดถัดไปกันนะครับที่เราจะได้รู้ก็คือกลุ่มของเนื้อสัตว์นะครับสวัสดีครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับEver Healthy Podcast เพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งของชีวิต